อันนี้เป็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติของรัฐบาลครับเป็นร่างที่จำกัดสิทธิการเรียนรู้ของนักเรียนจำกัดเสรีภาพของนักเรียนครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องตูนลิวเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนผมได้ดูข่าวทาง Facebook แล้วว่า RE หรือว่า Reset Education นั้นจะทำการเผากฎระเบียบที่มันไม่เหมาะสมเฮ้ยไม่ใช่สิที่มันไม่เหมาะสมกับยุคสมัยหรือว่าที่มันล้าสมัยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะไปที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับอย่าไปจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรอชมกันเลยนะครับท่านใดที่ไม่โอเคกับแนวคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดออกไปดูคอนเทนต์อื่นได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจโอ้ยดูสิทุกคนพอไฟเขียวนะทุกคนก็ซิ่งเป็นหมวยยกล้อเลยทุกคนรถเมย์ซิ่งรถเมย์นรกเราจะรอรถเมย์ของเรามานะครับทุกคนมาเลยอ่ะ2 3เอียงวะป้ายมันก็รับ2 3ทุกคนอาจจะเป็น2 3 AC ก็ได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะไปทันหรือไม่นะครับทุกคนผมจะออกตั้งแต่บ่าย 2:20 ตอนที่เลิกเรียนเลยอ่ะครูปล่อยปั๊บจะได้ออกมาเลยแต่ว่าแบบหิวนะครับทุกคนมันแบบโคตรใจหิวเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำกินก่อนทุกคนโคตรหิวน้ำมาบอกมันจะเป็นลมนี่คือที่ที่นายกออกมานะครับล่าสุดก็คือเสาไฟกินรีทุกคนที่มันขึ้นอยู่ตามข่าวทุกคนต้องคิดดูดีโอ้โหไม่พูดดังนะฮะเดี๋ยวคุกแกแล้วต้องทำมนุษย์ด่วนเลยทุกคนคนเขาจะอดตายกันทั้งประเทศอยู่แล้วทุกคนยังมีหน้าเอาเงินไปสร้างเสากินรีโอ้โหหน้าด้านที่หมายเลย yes, Daddy. แต่พูดจำไม่ได้ทุกคนจะโดนจับดูเขาเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะครับแต่ว่าดูล่าสุดดิโกงชิปหายเลยเอางบปี65ไปทุ่มกับการทหารทุกคนอยู่ใจเดียวก็จะถึงนะทุกคน อยู่ใจเดียวครับทุกคนเห็นแล้วทุกคนหน้ากระทรวงศึกษาธิการมันบอกว่าแสดงกำลังด้วยนะมันเลยจัดหนังสือตรงนี้นะครับซื้อน้ำก่อนทุกคนไม่ไหวแล้วคนมาเรื่อยๆนะครับโอ้ยเหี้ยโอ้โหกูไม่น่ารีบเลยสัตว์เอ้ยกูน่าจะขึ้นรถเมล์สาย70นะครับทุกคนสำนักข่าวมานะฮะคนวันนี้เราจะมาเผากัน17มิถุนายนนี้เจ้าพ่อไม่มีเครื่องเสียงไม่มีการประทับไม่มีการพูดนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเราเบื่อมันมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ทรงผมห่าเหวเลยเนี่ย
เนี่ยเราจะมาทำอันนี้กันนะครับมาแล้วนะครับทุกคนโอ้ยไม่ใช่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยโอ้โห DRE นะครับทุกคน Less Education เฮ้ย Reset Education นะครับเริ่มใหม่เลยทุกคนไปเตรียมนะครับทุกคนช้าๆน้องเอ้ยเอาเลยจ้าอันนี้เราจะเผากันนะครับทุกคนต้องไปนะครับทุกคนร้อนโอ้ชิบูดพร้อมกันโหอันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะทุกคนสิ่งที่เขาอยู่คืออะไรหรอครับอันนี้เป็นร่างพรบการศึกษาแห่งชาติของรัฐบาลครับเป็นร่างที่จำกัดสิทธิการเรียนรู้ของนักเรียนจำกัดเสรีภาพของนักเรียนครับ Yes Daddy เผาเลยทุกคนเผาแล้วให้มันมอดไหม้ไปกับกองไฟนี้ทุกคนไอ้ร่างกำละละทางสิทธินักเรียนเนี่ยทำลายไปซะมันขโมยเลยทุกคนแต่ก็ดีทุกคนไอ้กดที่แขนจะมีคนดีทุกคนกดแบบเนี้ยอันนี้ผมพยายามสุดความสามารถเลยทุกคนมีไว้หนึ่งตกมาด้วยถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนให้มันมอดไม่ไปกับกองไฟนี้แล้วเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ถึงมัธยมปลายอ่ะจะไม่มีกฎระเบียบเยอะเท่ามอต้นแต่ว่าคนที่โดนอ่ะก็รู้สึกไม่ต่างกันหรอกครับกับระบบแบบนี้ที่ยังคงอยู่กับคนไทยไปอีกนานนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของด้านกฎระเบียบของด้านกฎระเบียบนะครับในเรื่องของอย่างแค่พื้นฐานเลยในเรื่องของกฎก็ยังคงมีการริบรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนอยู่นะครับผมไม่ให้นักเรียนที่ได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับผมแม้แต่ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเองก็ในเราจะเห็นที่ผ่านมาในหลายๆโรงเรียนหลายๆคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบ้างหรือว่าออกมาทำกิจกรรมบ้างโรงเรียนก็ต่างที่จะไปละเมิดสิทธิไปเขาเรียกว่าไปคุกคามบางทีก็มีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของนักกิจกรรมหลายๆคนอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันสื่อให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาหรือว่าการศึกษาไทยครับเห็นแค่ความเป็นระเบียบมากกว่าสิทธิเสรีภาพของนักเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองครับก็ถ้าได้ยินนะครับก็อยากให้ออกมารับฟังความเห็นของนักเรียนจริงๆ
อย่างที่ผ่านมาในหลายๆปีที่ผ่านมามีใครมายื่นหนังสือถึงกระทรวงแล้วหลายครั้งหลายฉบับต่างๆมากมายแม้แต่นักเรียนครูหรือว่าผู้ปกครองเองประชาชนทั่วไปที่เข้ามากระทรวงอ้างว่ากระทรวงอ้างว่ากระทรวงรับทราบและกระทรวงจะนำไปพิจารณาต่อแต่พอผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เราทุกคนที่ยื่นหนังสือไปอะครับถ้ากับว่าจริงๆแล้วกระทรวงแค่พูดว่ารับฟังเฉยๆแต่กระทรวงไม่ได้ทำจริงไม่ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนไม่ได้เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนจริงๆอยากให้สรุปปัญหาที่เราหรือครอบครัวที่จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2563กระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาว่ากฎกระทรวงว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนว่าให้นักเรียนไว้ทรงผมด้านหลังเลยไม่เกินตีนผมแล้วก็ด้านหน้าไว้ยาวเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยครับมันเป็นการยืดหยุ่นที่มันยืดหยุ่นกว่าฉบับก่อนๆแต่เมื่อกระทรวงออกมาแล้วกระทรวงออกกฎระเบียบมาแล้วยังมีโรงเรียนที่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงเดิมทั้งที่ยกเลิกไปแล้วยังมีการจิ้มผมนักเรียนยังมีการตัดผมนักเรียนอยู่เหมือนเดิมครับก็มันก็เท่ากับว่าวันนี้เราก็มาแสดงให้เห็นแล้วว่ากฎกระทรวงแม้แต่กฎเดียวครับโรงเรียนยังไม่สามารถที่จะเคารพกฎกระทรวงได้เลยงั้นแปลว่ากฎกระทรวงมันก็ไม่สำคัญมันก็เท่ากับกระดาษเปล่าใบที่เผยออกมาแล้วว่ากระทรวงให้สิทธิเสรีภาพนะแต่โรงเรียนจะมีดุลแล้วพี่นิดยังไงหรือว่าจะทำไงมันก็เป็นสิทธิของเรียนซึ่งกระทรวงให้สิทธิโรงเรียนมากจนเกินไปแล้วถามว่าโรงเรียนจะทำไงโรงเรียนก็ลังเลกลับไปใช้กฎเดิมเหมือนเดิมที่มันมีอยู่แล้วแต่พอกลับไปใช้กฎเดิมพอผลปรากฏว่ามันผิดต่อกฎกระทรวงกระทรวงกลับไม่ทำอะไรเลยกลับนิ่งนอนเฉยกลับนอนเฉยด้วยซ้ำไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ลงไปตรวจสอบโรงเรียนไม่ได้ลงไปทำอะไรเลยได้แต่นั่งอยู่เฉยๆให้นักเรียนโดนลิดรอนสิทธิเสรีภาพอยู่ในโรงเรียนนะครับผมพี่คะเดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องพรบ.การศึกษาเพิ่มเติมได้ครับได้ครับนี่ถูกเลยว่าไข่พรบ.การศึกษาฉบับนี้นะคะถูกร่างโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่ถูกแต่งตั้งหลังจากที่มีการแต่งตั้งสนช.ขึ้นมาแล้วเขาแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อพรบ.การศึกษาฉบับนี้โดยเฉพาะเราขอส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาซึ่งคณะกรรมการที่พิจารณาพรบ.การศึกษาฉบับนี้เนี่ยประธานการร่างก็คือนายมีชัยแล้วสมาชิกหรือว่ากรรมการการร่างเนี่ยก็จะมีนายบวรศักดิ์ซึ่งเป็นญาติกับนายวิษณุแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแถลงการรัฐประหารปี49ซึ่งทีนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้ว่านายบวรศักดิ์ก็เป็นญาติกับวิษณุซึ่งวิษณุเนี่ยก็เป็นคนเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้การคณะกรรมการที่มาพิจารณาเนี่ยมันเป็นการแบ่งเค้กแต่งผลประโยชน์กันแล้วในปลายเดือนนี้อาจจะเขาจะเข้าสภาแล้วก็คือถ้าเราตีไว้ก็ประมาณที่30หรือไม่ก็นานกว่านี้เพราะว่า22 23มันจะมีเรื่องของการแก้ธรรมนูญซึ่งเราขอให้พี่นักข่าวจับตาพรบ.ฉบับนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าเป็นพรบ.ที่คิดแทนเด็กและมาจากผู้มีอำนาจล้วนๆเลยนอกจากนี้เรื่องกฎระเบียบของผมขอให้ทุกคนจับตาดูโรงเรียนต่างๆตอนนี้เพราะว่ามีการเปิดเทอมแล้วอย่างเช่นโรงเรียนบุญวาดตอนนี้มีครูก้อนผมเด็กตัดผมเด็กอีกแล้วทุกวันเกิดขึ้นทุกวันแต่ไม่มีสื่อข่าวจับตามองเลยโรงเรียนบุญวาดจังหวัดลำปางสรุปได้ใจความเหนือนี้ครับให้สำนักข่าวทุกสำนักจับตามองกฎกระทรวงอะไรสักอย่างได้แหละเพราะว่าที่ประมาณ22-23จะมีการแก้รัฐธรรมนูญมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าให้กฎนี้มันเข้าสภานะครับเพราะว่าตอนนี้มันเปิดเทอมแล้วอะไรเงี้ยเรื่องการริดรอนสิทธิของเด็กมันก็มีทั้งเยอะทั้งแย่อะไรเงี้ยครับซึ่งเด็กผู้หญิงกลุ่ม RE คนหนึ่งได้ออกมาพูดไว้นะครับก็พรบเนี่ยค่ะเนื้อหามันจะเป็นพรบฉบับกว้างๆที่จะส่งผลต่อพรบเล็กๆอื่นแต่ว่าพรบฉบับนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อแม้กระทั่งแบบการประเมินครูการประเมินครูครูจะต้องประเมินว่าเขาอ่ะใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องทำให้เด็กบรรลุมาตรา8ซึ่งมาตรา8เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพว่าเด็กเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือออกแปลว่าเขาจะมีภาวะ learning disorder หรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็โรงเรียนที่ไม่สามารถทำให้เด็กบรรลุตามมาตรา8หรือว่าจัดบุคลากรไม่เพียงพอโรงเรียนนั้นมีสิทธิ์โดนยุบเท่ากับโรงเรียนรัฐเพราะฉะนั้น
พรบการศึกษาฉบับนี้มันสร้างความชอบธรรมให้รัฐใช้อำนาจกับตัวนักเรียนและกับบุคลากรทางการศึกษาแบบไม่ชอบธรรมแต่เขาทำให้มันชอบธรรมทางกฎหมายตอนนี้ครับก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับแต่ในอนาคตนะครับก็จะมี movement ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างวันนี้ครับถ้าใครลองดูกระดาษที่เราโปรยไปก็คือวันนี้เรามาในเรื่องของทรงผมกับร่างพรบการศึกษาถ้าปัญหานี้ยังไม่แก้ไขยังไม่มีการแก้ไขหรือว่ายังไม่มีการพูดถึงในกระทรวงเราจะกลับมาอีกรอบนึงในที่เรียกได้ว่าทวีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมทั้งการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือว่าการเข้าไปยื่นหนังสือในกระทรวงหรือว่าหารือในกระทรวงแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำเลยคือยื่นหนังสือไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมปล่อยให้มันโดนเผาไปกับกองไฟนะครับไอ้กฎกระทรวงที่ขอบคุณครับเชื่อว่าทุกคนผู้ติดตามผมใน YouTube Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้กฎที่มันริดรอนเด็กนักเรียนต่างๆนะครับที่มันแบบละเมิดสิทธินักเรียนนะครับให้มันหายไปได้แล้วครับเพราะว่ายุคนี้นะครับไม่ใช่ยุคแห่งการละเมิดสิทธินักเรียนแล้วนะครับมันเป็นยุคแห่งประชาธิปไตยนะครับก็ต้องไปโรงเรียนที่จำกัดแล้วก็ควบคุมเด็กเขาจะมีการให้ข้อแถวตอนเที่ยงแล้วก็มีการบอกว่าคอยตรวจตาว่านักเรียนคนไหนแต่งหน้านักเรียนคนไหนแสบผมสั้นนักเรียนคนไหนที่แบบแต่ชุดชั้นในสีดำอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเรียกเป็นเตือนตลอดแบบทุกวันก็เลยคิดว่าต่อให้จะเป็นเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในโรงเรียนถ้าการศึกษามันแฮงซวยมันก็แฮงซวยทุกรูปแบบอะค่ะอยากให้เราก่อนเลยไม่มีทางที่อะไรจะมีผลต่อการเรียนเอาจริงระบบการศึกษาต่อให้ตัดเรื่องแต่งหน้าการแต่งกายออกไปแล้วก็ไม่คิดว่าการศึกษาที่มุ่งแต่ให้เด็กเนี่ยเป็นหาอาชีพอ่ะมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพดีเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเด็กอ่ะจะมีพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกไหมจะมีพื้นที่ปลอดภัยในการเติบโตไหมเขาไม่สนเขามุ่งที่จะส่งเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานเท่านั้นเราก็เลยคิดว่าเด็กก็เป็นแค่แรงงานที่ไม่ได้เงินค่ะอย่างว่าซึ่งเราก็บอกว่ามันเหยียดเหยียดอะไรวะคือมันก็เป็นการส่งเสริมแบบพอเขาทำการโทษเหยียดที่ว่าบอกว่าไม่สนับสนุนการแต่งกายแล้วก็บอกว่าการแต่งกายเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศแต่ความคิดแบบนี้มันคือการโทษเหยียดซึ่งโรงเรียนควรจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดในการสร้างคนที่ปลอดภัยแต่เขากลับไม่เข้าใจแล้วก็บังคับเด็กแล้วก็ย้อนความคิดว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมาล่วงละเมิดทางเพศคุณแทนที่จะไปแก้ที่ตัวคนที่กำลังจะกระทำความผิดใช่ดันมาโทษเราใช่ค่ะเขาไม่เคยสอนนะสังว่าแบบเอ้ยนักเรียนทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเพศไหนก็ไม่ควรที่จะไปคุกคามใครนะเขาไม่สอนสอนแต่เรื่องการแต่งตัวนี่ฮะโอ้โหมีแต่คนบอกว่าจำไม่ได้เลยมีทำทองอยากให้เราขยายประเด็นเรื่องของตัวพรบการศึกษาตรงนี้ที่ว่ามันจะมีส่งผลต่อการยุบโรงเรียนนะอันนี้อยากให้เราขยายความนิดนึงใช่ค่ะก็มันจะมีมาตราที่พูดถึงเรื่องว่าถ้าโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดบุคลากรให้บรรลุตามมาตรา8ได้เนี่ยมีสิทธิ์โดนยุบหรือว่าโดนเข้ากับโรงเรียนนั้นซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆจะมีหลายคนบอกว่าการไม่บรรลุมาตรา8จะส่งผลต่อการประเมินครูเท่านั้นแต่ในวรรคนั้นเนี่ยคนจะพูดถึงการที่ยุบโรงเรียนด้วยเราคิดว่ามันน่าจะหมายถึงทางแบบการศึกษาและกฎหมายเนี่ยเราคิดว่ามันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในการยุบโรงเรียนเพราะว่ามาตรา8เนี่ยมันเป็นมาตราที่มีปัญหาที่สุดในพรบแล้วเราถ้าโรงเรียนไม่ทำให้ถ้าโรงเรียนอ่ะไม่สามารถทำให้เด็กบรรลุตามมาตรานี้ได้แบบเรื่องของการรักชาติภูมิใจในประเทศอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวกับประเมินครูแล้วมันก็จะแบบแล้วครูเนี่ยก็อาจจะโดนประเมินซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วก็เรื่องของการจัดบุคลากรด้วยก็จริงๆอ่ะมันก็มีอยู่แล้วตามต่างจังหวัดโรงเรียนตามชายแดนก็โดนยุบตัวแล้วแต่ว่าพรบเนี้ยมันก็จะยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐในการรวมโรงเรียนเข้ากับโรงเรียนรัฐอีกค่ะมีการไปยุบเรื่อยๆประมาณว่าเราคิดว่าเขาน่าจะเน้นไปกับการทำให้แบบว่าโร
รงเรียนเนี่ยมันทำตามมาตรา8ให้มากที่สุดแล้วก็จะมีมาตราที่พูดถึงแบบคนพิการบุคคลออทิสติกอะไรอย่างงี้ด้วยเขาจะบังคับให้เรียนกับนักเรียนที่แบบว่าแล้วเลยที่ไม่ได้มีภาวะLD หรือว่าเรื่องออทิสติกซึ่งเขาไม่ได้สนใจเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกที่จะจัดการกับความอคติที่เกิดขึ้นต่อคนพิการหรือว่าบุคคลออทิสติกเขามุ่งไปแต่แบบอะไรที่คนพิการหรือว่าคนออทิสติกเขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่เคยสำรวจหรือว่าฟังเสียงของคนที่เป็นปัญหาจริงเขานั่งในสภาแล้วก็เอาแต่มองลงมาคิดว่าเราต้องการอะไรแค่นั้นมาตราแปดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหลายช่วงวัยอย่างเช่นช่วงวัยที่แรกเนี่ยก็จะเป็น0ถึง1ปีแบบว่าเป็นแต่ละช่วงวัยช่วงวัย1ช่วงวัยที่2ช่วงวัยที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงวัยที่3เนี่ยก็จะบอกว่าเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่3จะต้องเขียนภาษาไทยได้ต้องมีความภูมิใจในความเป็นไทยต้องซึมซับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าแบบช่วงวัยที่3เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบประถมปลายอะไรอย่างเงี้ยเองอะค่ะขอบคุณมากครับพี่วันนี้พี่ว่านะฟิวอาจจะไม่โดนแต่มี่อาจจะโดนถือว่าเป็นตัวสีอย่าลืมไปแฮชแท็กพรบการศึกษาส้นตีนด้วยนะครับเราสวยมากแล้วเป็นไงวันนี้ตอนนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรนะคอคอรอชอคอควายรอเรือชอช้างคอควายรอเรือชอช้างนี่กิจกรรมตัวแบบให้มนุษย์ใช่ไหมลองเข้าไปดูกันนะฮะใช่ครับเข้าไปดูกันนะครับอย่าลืมไปติดตามแฮชแท็กการศึกษาส้นตีนด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับไปสามารถกดติดตามกันได้เลยนะครับคือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองโดยรัฐบาลทหารนะครับก็จะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพลงชาติดังแล้วนะฮะต้องทำยังไงทุกคน 1 2 3จบแล้วไม่มีใครโอเคกับระบบแน่